อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับอยู่ในเกม Maple Story นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวสกิลของ Nightwalker นะครับผมก็หลังจากที่ได้บอกไปคลิปก่อนๆเนาะว่าเราจะมารีวิวสกิลกันในช่วงตอนเลเวล200นะครับก็ทีนี้ไปเล่นมาละนะครับก็รู้สึกว่าเป็นคลาสที่น่าเล่นนะครับเล่นสนุกแต่ก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเนาะบางคนมาเล่นแบบสไตล์แบบนี้อาจจะรู้สึกมันเล่นยากนะครับเพราะคือคลาสเนี้ยหลักๆเลยคือจะไม่มีสกิลดูดเลือดนะครับไม่มีสกิลที่ช่วยทำให้เคลียร์มอนได้ไวขึ้นอย่างพวกเพิ่มดาเมจกับมอนปกติอะไรอย่างเงี้ยตามพวกสกิลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลชาโดว์แบทก็คือช่วยเอาค้างคาวมาช่วยโจมตีก็คือตีแบบติดชิ่งตีแบบต่อเนื่องนะครับแต่ก็บอกว่าไงดีคือเวลาตีเนี่ยมันจะบอกว่าไงมันจะไม่มีสกิลทำดาเมจกับมอนสเตอร์ปกตินะครับก็เลยทำให้เวลช้านิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไอ้นี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวมารีวิวสกิลทีละอย่างเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากคลาสแรกก่อนผมจะเอาเฉพาะที่มันสำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับช่วงคลาสแรกครับที่สำคัญเลยก็คือจะมีท่ากระโดดนะครับท่ากระโดดก็คือ Shadow Jump แล้วก็มี Elemental Infection ตัวนี้ครับอยู่ของ Darkness นะขั้นแรกนะครับก็คือเป็นการใช้สกิลแบบเปิดปิดนะครับผมอันนี้คือเราต้องกดใช้ด้วยนะมันจะเป็นสกิลท็อกเกิลนะครับท็อกเกิลคือจะเป็นแบบสกิลเปิดปิดกับ Shadow Bat ก็เป็นสกิลเปิดปิดนะครับก็ใช้กับ Elemental Darkness นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสกิลที่ทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสัญลักษณ์บนหัวเป็น Darkness นะครับมันจะโดนลดเกาะลงนะครับเนี่ยโดนลดเกาะนะครับสกิลปลาไหมสังเกตมันจะมีสแต็กขึ้นบนหัวโดนลดเกาะแล้วก็โดนลดเลือดลงเรื่อยๆไหมเลือดจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันอยู่ได้แค่5วิดังนั้นคือถ้าเกิดเราจะเบิร์ตให้มันแรงๆแล้วก็มีผลจริงๆอ่ะก็คือควรจะตีต่อเนื่องนะครับทำให้มอนชุดนั้นตายได้ไวขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลหลักๆที่ใช้ในการฟาร์มเก็บเลเวลนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาส 20% ติด Mark of Darkness นะครับสแต็กเนี่ยจะมีผลทำให้เป้าหมายเนี่ยโดนดาเมจ 80% เป็นแบบสแต็กนะครับแล้วก็ลดเกาะลง 4% เป็นสแต็กเหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าเก็บได้5สแต็กก็จะลดเกาะศัตรูเท่าไหร่5 4 20ก็ 20% นะครับประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างดีเลยนะอยู่นี้นะครับส่วนสกิลอื่นก็จะเป็นในส่วนของสกิลกระโดดหลบเนี่ยอันนี้มันเวลาเราใช้เราก็จะกระโดดไปด้านหลังแล้วก็จะเข้าสู่หมวดดาร์คไซด์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มาเดี๋ยวตายไอ้ตัวนี้บินชนแรงมากนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องของคลาสแรกครับไม่มีอะไรมากนะครับคลาสสองก็จะมีสกิล Stardust กับสกิล Triple Toss มานะครับช่วยในการฟาร์มนะครับเราก็จะใช้ Stardust เป็นหลักนะอันนี้ก็จะทำดาเมจ 200% หลายคนอาจจะมองว่ามันเบานะแต่ว่าสกิลนี้จะทำความเสียหายจำนวน3ครั้งต่อ6เป้าหมายนะครับแล้วมีเอฟเฟกต์ระเบิดนะครับทำดาเมจอีก 200% จำนวน3ครั้งต่อ6เป้าหมายเช่นกันก็เวลาปลาออกไปนะครับคือจังหวะโดนปลาเนี่ยโดน3ครั้งจังหวะระเบิดโดนอีก3ครั้งก็เป็น6ครั้งนะครับสกิลเบิร์ดสามารถใช้คู่กับสกิลแยกล่างได้นะครับเนี่ยเวลาเราปลาไปไหมมันจะโดนเป้าหมายดีขึ้นนะครับเห็นปะค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับสกิลพวก Elemental Darkness อื่นๆได้ด้วยนะครับดังนั้นก็ให้ควรมาใช้ช่วงตั้งแต่กลางเกมนะครับช่วงตอนตั้งแต่คันนี้มานะจนถึงช่วง210จนยาวๆคัน6ก็ได้เลยนะถ้าเรารู้สึกว่าใช้แล้วมันดีแล้วก็รู้สึกโอเคอะก็ใช้ Stardust ไปนะครับไอพวกสกิล Towing Mastery ก็จะเป็นเพิ่ม Attack Speed เพิ่มค่ารักแล้วก็จะมีเพิ่มดาเมจนะครับให้กับอาวุธของเรา 50% แล้วก็ดาเมจปกติ 30% แล้วก็จำนวนการขว้างเนี่ยจะมากขึ้นบวก200หน่วยประมาณนี้ Stardust ก็จะได้รับผลของพวก Passive ต่างๆนานาพวกนี้ด้วยนะครับรวมถึงพวกค่า Critical Damage อะไรพวกนี้ก็ได้เช่นกันนะครับส่วน Elementalinfection ตัวนี้ก็จะเป็นขั้น2นะครับก็จะมีผลมาจากคลาส1อย่างตัวนี้อันนี้คือปกติมันจะลดเกาะ20ที่5สแต็กใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราได้สกิล elemental ตัวนี้เข้ามาเนี่ย
มันจะทำให้ลดเกาะเพิ่มขึ้นอีก1%นะครับแล้วก็ทำความเสียหายไม่ใช่ทำความเสียหายดิบวกความเสียหายให้อีก40%นะครับก็เอาง่ายคือจะโดนติดพิษแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสติด Mark of Darkness มากขึ้นอีก 5% เป็นสกิลที่บูสต์สกิลนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จากโอกาส20ก็จะเป็นโอกาส25นะแล้วก็จากลดเกาะ20หน่วยก็จะเป็นลดเกาะ 25% นะครับประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นสกิลเสริมช่วยเพิ่มทางข่าวนะครับไอตัว Shadow Bat เนี่ยเวลาเราตีนะครับอย่าลืมกดเปิดใช้สกิลด้วยนะเนี่ยมันจะมีข้างข่าวบินออกมาเห็นไหมพอมันมีข้างข่าวบินออกมาเนี่ยข้อดีของมันหลักๆคือเวลาเราไปใช้คอมโบต่อเนี่ยไอพวกท่าเนี้ยครับต่างๆเนี่ยเวลาข้างข่าวบินไปอ่ะมันจะมีโอกาสสร้างเกราะป้องกันให้เรานะครับแต่นี้เดี๋ยวค่อยอธิบายทีนึงว่ามันใช้งานยังไงนะครับให้มันตีไปก่อนขั้น2ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นพาร์ท4แล้วก็จะมีสตาร์ดัสเพิ่มเข้ามากับสกิลข้างข้าวต่างๆดักเนี่ยอะไรพวกนี้ช่วยนะครับต่อมาก็จะเป็นควอดทริปเปิลทอสนะครับกับเซเวนออฟชาโดว์นะครับเซเวนก็จะเป็นซัมมอนร่างเงาของเราออกมาเนาะแล้วก็ทำความเสียหายจากร่างปกติ 70% นะครับแล้วก็มีระยะเวลาอยู่ที่180วินาทีสกิลนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยข้อดีของมันหลักๆก็คือเวลาเราเอาร่างเงาออกมาเนี่ยมันจะสามารถช่วยเราโจมตีได้นะครับจากการโจมตีปกติมันแค่6ครั้งก็จะกลายเป็น12ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับDark Swan ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยเกาะเด้งมาละอันนี้ก็จะเป็นผลของเอฟเฟกต์ของค้างคาวนะครับไอตัวที่บินชนก็จะขโมยเลือดขโมยป้องกันให้เราแต่ว่ามันจะมีโอกาสของมันอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันอยู่พวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าแยกล่างต่อมาก็เป็น Darknet Assertion อันนี้ก็เป็นสกิลเปิดใช้นะครับเวลาเรากดเปิดใช้เนี่ยนะครับจะใช้ MP 150แล้วก็จะมีผลทำให้เวลาเราตายเนี่ยจะรีโคฟเลือด 50% นะครับระยะเวลาของการเกิดของสกิลก็3วินาทีนะแล้วก็เหมือนกับว่าสกิลนี้เนี่ยจะช่วยซัมมอนข้างคาวออกมานะครับเป็นเรเวนแบทอะไรพวกนี้ครับมันก็ช่วยเพิ่มรีโคฟให้เราอันนี้คือผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าสกิลนี้มันมีผลดียังไงแต่ว่าเรากดใช้เนี่ยเวลาเราใกล้ตายนะครับเราจะเกิดใหม่นึกออกไหมเดี๋ยวผมให้ไอ้ตัวนี้ตีให้ตายเลยนะแต่ต้องดูด้วยนะผลของสกิลมันเปิดใช้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูว่าเราตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยเราอาจจะตายฟรีนะครับปึ๊บมันก็จะเป็นกระจกขึ้นมาเห็นไหมแบบนี้โป๊ะแตกมาเราก็จะได้เลือดรีโคฟมาแล้วก็ไอตัวเซอร์แวนอ่ะถ้าเกิดเรามีค้างคาวอยู่นะครับที่มันบินไปโจมตีอ่ะเหมือนว่าสกิลนี้มันจะบวกเลือดเพิ่มด้วยนะครับที่ผมอ่านมานะไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนเราตายมันมีค้างคาวบินอยู่อ่ะเหมือนมันจะเอามาบวกเพิ่มเลือดให้ด้วยเป็นเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้สกิลก็เป็นสกิลตายเกิดคูลดาวน์ก็ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับสกิลนี้เพราะเป็นสกิลที่กันตายแต่ว่าคูลดาวน์ก็นานเช่นกันนะครับต่อมาก็จะเป็นท่าในส่วนของ Shadow Momentum นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยเอ้ยเดี๋ยวโดนอะไรวะไม่โดนเจ็บจังเคลียร์แป๊บนึงนะครับ Shadow นะครับ Momentum เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เวลาเราใช้นะครับมันเป็นพาสซีฟนะอันนี้แป๊บนึงนะสกิลนี้นะครับเวลามันเกิดผลเนี่ยมันจะอยู่ได้ระยะเวลา30วินาทีนะครับแล้วก็จะมีมันเขียนว่ามี3ช่วงนะครับไม่รู้ว่ามันใช้งานอะไรยังไงเหมือนกันนะก็ไม่ค่อยได้สังเกตแต่น่าจะขึ้นบนหัวเนี่ยไอตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยที่อยู่บนหัวเอาง่ายคือถ้ามันมีขึ้นบนหัวเนี่ยนะครับมันจะบวกfinal damage ให้เรา 20% แค่นั้นเลยเอาที่แบบรู้ๆกันเลยนะแค่นั้นจบนะครับ
เดี๋ยวรอเนี่ยมันมีขึ้นมาละ Shadow Momentum นะถ้าไม่มีดาเมจเดี๋ยวดูดาเมจดิดาเมจก็จะลดลงนะครับสเตต ATP มันจะอยู่ที่ 245k นะครับอ๋ออันนี้มันล็อกนี่หว่าเดี๋ยวลองใช้ดูอ๋อเวลาเราเคลื่อนที่นะครับนี่นะเวลาเรากระโดดสกิลนี้เวลาเปิดใช้คือต้องกระโดดต้องเคลื่อนที่นะครับมันถึงจะแสดงผลเนี่ยขึ้นมาบนหัวละมันไม่ได้บวกตรง ATP stat นะเหมือนจะบวกตรง final damage นะครับนี่นะ 29.60% คือมันบวกให้เราเท่าไหร่นะอีกแต้มเมื่อกี้20%ตรงนี้นะครับถ้าโดนมันต้านก็คือเอาไว้บวก final damage ทำ damage จริงนะครับไม่สนป้องกันศัตรูนะอันนี้ก็ต้องใช้ด้วยนะครับช่วงตอนคันหลังๆมาเนาะต่อมาเป็น Bad Infinity นะครับที่เลเวล2อันนี้ก็จะเป็นผลต่อมาจากสกิลนี้เลยนะครับ Bad Infinity ขั้นแรกในช่วงตอนคลาส2อันนี้ก็คือจะเพิ่มจำนวนเป็น2ตัวใช่ไหมก็คือต่อจากสกิลเนี้ย Shadow Bad อ่ะมันจะบวกให้ตัวหนึ่งก่อนนะครับพออัพเนี้ยก็คือจะกลายเป็น2ตัวพอขั้น3ก็จะกลายเป็น3ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงกลายเป็น3ตัวแล้วก็บวกดาเมจให้อีก 150% นะครับทั้งคราวเนี่ยนะครับเวลาโจมตีเสียว่าหมายนะครับผลของ Towing Star Skill ทุกสกิลเนี่ยจะทำดาเมจอีก 420% นะครับก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราในระหว่างที่ข้างคราวบินไปโจมตีอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราไปคว้างชูริเคนใส่มันเนี่ยก็จะบวกดาเมจตรงนี้เพิ่มให้หรือเปล่าประมาณนี้หรืออาจจะเป็นผลของว่าเวลาข้างคราวบินไปชนแล้วเนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกต์ของดาเมจของการโทวิ่งเกิดขึ้นกับตัวนั้นหรือเปล่าผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ก็ให้รู้กันเป็นเท่านี้ก่อนนะครับนั่นแหละแล้วมันก็จะสร้างความเสียหายแบบเอ็กซ์โพชันก็คือการระเบิดนะครับอีก 140% ใส่เป้าหมายเดี๋ยวลองใช้ให้ดูเลยดีกว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวรออ่ะเห็นไหมบินขึ้นไปตีแต่ก็ระเบิดปกตินะไม่เห็นมีพิษขึ้นเลยถ้าเกิดว่ามันไม่มีพิษขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ามันทำดาเมจเป็นแบบปกตินะครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือบินไปติดเอฟเฟกต์ระเบิดปกติแต่ว่ามันจะแรงคือมันจะได้ผลของการระเบิดของสกิลนะครับก็บวกดาเมจ 420% แล้วก็เพิ่มเติมอีก 140% นะครับคือบินแล้วมันจะมีการตัวมันจะแตกด้วยบินชนน่ะก็คือทำดาเมจปกตินะครับแต่พอบินไปแล้วชนแล้วมันระเบิดปุ๊บก็ทำดาเมจเพิ่มอีก 140% โดน3เป้าหมายนะครับประมาณนี้ให้เข้าใจประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็จะเป็นการลด final damage ของศัตรูลงนะครับ 50% ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะแล้วก็มันมีผลกับสกิล Shadow Bad Damage Normal Monster บวกอีก 35% คือมอนเตอร์ปกติที่เราฟาร์มเนี่ยก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับ 35% จากผลของสกิล Shadow Bad ก็ผลของสกิลนี้นะครับก็สกิลค้างคาวแหละของง่ายๆต่อมาก็เป็น Elemental นะครับ Darkness ขั้น3นะครับก็จะมีโอกาสทำให้ติดMark of Darkness เพิ่มอีก 5% ก็เป็น 30% บวกสแต็กสูงสุดอีก1จาก2สแต็กก็จะกลายเป็น3เป็น4สแต็กนะครับแล้วก็แต่ละสแต็กทำความเสียหายเพิ่มเติมอีก 50% นะครับลดเกาะอีก 1% ก็เป็นเท่าไหร่อ่ะลดเกาะ6 6 5 30ก็30นะครับ30%ประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นถ้าเพิ่ม ATT ถ้าพวกเพิ่มสเตตัสคือการสถานะการธาตุเพิ่มสแตนอะไรพวกนี้นะครับยี่ข้อดาเมจนะครับอะไรพวกนี้ไม่มีอะไรละคลาส4นะครับก็จะมีสกิลซิกนัทไนท์อันนี้ก็บวกค่า AP stat นะครับแล้วก็ซิกนัทวิวก็ลบดีบัฟออกเนาะอันนี้น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วครับแล้วก็ท่าปาชูริเคน5ครั้งแล้วก็ดาร์คโอเมนนะครับดาร์คโอเมนก็เป็นสกิลโจมตีปกตินะก็คือเวลาโจมตีเนี่ยจะเป็นสกิลชาโดว์แบทออกมากับเอาง่ายคือดาร์คโอเมนอะถ้าเกิดว่าเวลาเราเวลนะครับพูดถึงนะปกติเราปาแบบนี้นะครับเราก็ต้องรอให้มันเกิดข้างคาวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใช้ดาร์คโอเมนอะ
มันจะเป็นค้างคาวออกมาเลยเว้ยแล้วก็มันจะช่วยเราตีมันจะช่วยทำดาเมจคือจะเป็นแบบ explosive damage คือเป็นแบบดาเมจแบบระเบิดตัวนะครับแบบเวลาเราตีเห็นไหมข้างเข้ามันก็จะบินไปตีนะครับเพื่อนๆเรามองดีๆสังเกตว่าเวลาผมตีเนี่ยด้วยท่า Dark Omen จะมีข้างเข้าบินออกมาเห็นปะบินขึ้นไปตีด้านบนด้านล่างอ่ะอันนี้คือสเต็ปง่ายๆเดี๋ยวจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเรียกข้างเข้าให้มันไปทั่วๆนะครับประมาณนี้ก็เป็น Dark Omen นะครับต่อมาก็จะเป็น Riven Bass นะครับ Riven Bass ก็เป็นสกิลเปิดปิดเนาะไอ้สกิลเนี้ยนะครับมันจะมีผลกับสกิล Elemental Damage ขั้น1ขั้น2ขั้น3ก็คือผลของทั้งหมดของมันนั่นแหละแต่ว่าสกิลเนี้ยที่มันเพิ่มมาก็คือทุกครั้งที่เราโทวิ่งนะครับสตาร์เนี่ยโดน3ครั้งจะซัมมอน Riven Bass ออกมาตัวนึงนะครับแล้วมันจะอยู่ได้60วินาทีสูงสุดที่5ตัวนะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเอาเดี๋ยวตัวนี้บินชนไอ้ทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมา5ตัวแล้วก็ทุกครั้งที่มันบินชนน่ะจะบวกนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะช่วยเพิ่มค่ารีโคฟ 1% สูงสุดที่แม็ก HP นะก็เอาง่ายๆเด้งเกาะแหละถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะเด้งเกาะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติมประมาณนี้เป็นค้างคาวที่ช่วยทำดาเมจให้ด้วยแล้วก็เป็นค้างคาวที่เด้งเกาะให้เราด้วยนะครับถ้ามันบินออกไปนะก็ใช้คู่กับ Dark Omen เนาะเห็นไหม Dark Omen ก็จะบอกนะครับว่า Dark Net Elemental Attack เนี่ยก็จะได้ผลของสกิลค้างคาว Shadow Bass แล้วก็ Raven Bass อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับประมาณนี้ Shadow Slick อันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะเป็นการกดค้างแล้วก็จะระเบิดดาเมจออกมาโดยรอบนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นสกิลที่ไว้ช่างสร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสถานะเหมือนแบบตัวแข็งอ่ะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เราลองใช้ให้ดูละกันเผื่อเพื่อนๆอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะใส่ช่องไหนดีวะเนี่ยใส่ช่อง A ละกันเดี๋ยวลองใช้ให้ดูเนี่ยนะกดค้างไว้มันเป็นแบบนี้เวลาเราระเบิดออกปุ๊บปึ้งเห็นไหมมันจะโดนขังไว้ขังไว้แบบนานมากนะครับก็ครูดาวนานคืออยู่นี้ก็ไม่ค่อยได้กดใช้นะครับถ้าไม่แบบว่าไม่ได้จำเป็นแบบจะไปกดจริงๆนะก็จะไม่กดเป็นท่าประมาณนี้ต่อมาท่าไหนดีแบทอินฟินิตี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ infinity นะมันไม่ได้อ่าน infinity นะactivity อะไรอย่างงี้ป่ะขั้น3ก็คือเป็นสกิลที่โอกาสเกิดค้างคาวเพิ่มขึ้น 30% นะครับจากเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 30% แล้วก็เป็น 60% มั้งเกิดค้างคาว 60% บวกให้1ตัวเป็น5ตัวดาเมจบวกให้แต่ละตัวเนี่ย 200% แล้วก็ค้างคาวเนี่ยจะเป็นการบัฟท่า enchant shadow bat damage 200% นะครับบวกดาเมจระเบิดอีก 60%ผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ท่าไอ้ตัวท่าเรเวนเนี่ยไอ้ตัวเรเวนแบทเนี่ยมันทับมันใช้ทับคู่กันคือมันใช้คู่กับอันนี้หรือเปล่า Shadow Bat หรือเปล่าคือถ้าเรากดใช้อ่ะมันจะแสดงผลแค่สกิลเดียวนะสรุปก็คือไอ้ข้างคาวที่ออกมานะครับมันก็เหมือนกันนะจะใช้แบบไหนก็เหมือนกันแต่ว่าเพียงแค่ว่าไอ้ถ้าเราเปิด Shadow Bat อ่ะครับไอ้ตัวที่เป็นเนี่ยนะแต่โดแบทเนี่ยไอ้ข้างคาวที่ออกมาไอ้ที่เป็นตัวเล็กๆอ่ะมันจะบินเด้งไปเด้งมาแบบในจอยปะมันจะเด้งไปเด้งมาแล้วทำดาเมจแบบนี้นะครับไอ้ตัวนี้คือจะช่วยเลเวลดีกว่าแต่ถามว่าไอ้ตัวเลเวนแบทอ่ะใช้เหมือนกันไหมนะที่เด้งเกาะก็คือใช้เหมือนกันเลยนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ผลของสกิลแบบเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราเปิดใช้งานแบบไหนมันก็จะแสดงผลแบบนั้นนะครับคิดว่านะก็แนะนำให้ใช้เป็นชาร์โดแบทสกิลคัดแรกนะครับจะดีกว่าเพราะมันบินออกมาได้ค่อนข้างดีกว่าป่าใส่แม่งอะไรมันไส้โอ้ยมันอึดจังไว้ตัวนี้ก็ให้ใช้ท่านี้ครับมันก็จะเด้งเลือดเด้งเกาะให้ปกติ
สกิลที่เหลือก็จะเป็นแบดอินฟินิตี้นะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มเอฟเฟกติฟดาเมจให้กับค้างคาวนะไอ้ค้างคาวที่บินไปบินมาก็จะดาเมจแรงขึ้นนะครับตัวหนึ่งบินชนเนี่ยดาเมจเป็นล้านเลยนะค่อนข้างแรงนะครับมีลดเกาะอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เพิ่มผลของดาร์กเน็ตเพิ่มโล่นะครับเพิ่มโล่อันนี้ก็จะเป็นแอคทิวิตี้ชิลก็เดี๋ยวจะทำให้โล่เราเด้งเกาะได้แรงขึ้นนะครับประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะเด้งเกาะเกาะเราจะได้มากขึ้นนะครับเป็นถ้าบัฟเกาะให้เราก็คือเป็นเกาะ HP ตามแม็ก HP อะไรคนอันนี้ก็เพิ่มค่า ATP จากเกาะมอนเตอร์ 15% Final Damage 8% บวกสแตน60แค่นั้นครับไม่มีอะไรแล้วก็ลดดาเมจที่จะรับลง 10% นะทุกครั้งที่หลบได้นะมันเขียนไว้ทุกครั้งที่หลบได้นะครับถ้าไม่ติดเอฟเฟกต์หลบก็ไม่ได้มีผลอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูที่คลาส V-Matic นะครับ V-Matic เนี่ยผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีคอสกิลดีๆใช้อ่ะยังหาเศษได้ยังคือยังแบบเริ่มต้นเลยอ่ะก็ให้อัพสกิล Shadow Bit ไปก่อนแล้วก็ไอ้สกิลสเปียร์เนี่ยก็ควรอัพแต่ว่ายังถ้าสมมติว่าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะเอาสกิล Shadow Bit เป็นหลักก่อนนะที่เหลือก็เป็นเน้นพวกท่าที่เป็น Final Damage พวกท่า Dark Omen Domination อะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ Cost Triple Toss อะไรตรงเนี้ยก็คือพวกเปอร์เซ็นต์อะเปอร์เซ็นต์ดาเมจของสกิลข้างคาวพวกสกิลปลาต่างๆพวก Shadow Spark 3% อะไรพวกเนี้ยมีดีกว้างชูริเคนอ่ะเดี๋ยวให้ดู Shadow Bit ก่อนเอาเฉพาะคาร์ด V-Matic ก่อนนะ V-Matic ที่เป็นท่าหลักๆ ก็จะมีRapid Throwing นะครับ Rapid Throwing ก็จะเป็นท่าเวลาเราแยกร่างออกมานะครับแต่เราปาท่านี้มันจะทำดาเมจแบบนี้นะครับก็ถ้าคือถ้าแยกร่าง4ร่างออกมาแล้วใช้ท่านี้ก็คือ4บอสโคตรแรงแต่ข้อเสียคือมันคูลดาวน์นานนะแล้วก็คูลดาวน์เนี่ยโหนานมากเลยนะประมาณเท่าไหร่1นาทีได้มั้ย90วิอ่ะนาทีกว่าๆรู้สึก3นาทีถึงมั้ยมันเขียนอยู่เมื่อกี้คูลดาวน์90วิคูลดาวน์นานนะครับผลของสกิล90วิก็เป็นท่าปลาเนาะท่าใหญ่ต่อมาก็จะเป็น Shadow Spear ครับ Shadow Spear ก็ไม่มีอะไรมากผมใช้บัตรแป๊บนึงไอ้ท่า Shadow Spear ก็คือเวลาเรากดใช้นะครับเราจะได้บัฟShadow Spear มาซึ่งมันดีมากถ้าเกิดว่าเรามาใช้เก็บเวลเห็นไหมมันจะมีหอกแหลมๆขึ้นมาจากพื้นนะครับทุกครั้งที่เราโจมตีรู้สึกว่ามันจะมีลิมิตของการโจมตีอยู่มั้งรู้สึกกี่ครั้งนะถ้าจำไม่ผิด5ครั้งหรือเปล่ามันจะมีสเปียร์อันใหญ่ออกมาเป็นหอกอันใหญ่หอกอันเล็กนี่คือการโจมตีปกตินะครับแต่หอกอันใหญ่ก็คือจะเป็นการเกิดพวกสเปียร์อันใหญ่มันจะมีหอกใหญ่ออกมาด้วยนะครับดาเมจก็จะแรงกว่าหออันเล็กๆนะเป็นท่าที่เอาไว้ใช้ช่วยเก็บเลเวลทางดาเมจสมอนได้ดีขึ้นนะครับเวลาเวลเราก็ไม่ต้องอะไรมากก็คือกระโดดปลาปล่อยดาร์กโอเมนอะไรพวกนี้ก็ว่าไปแล้วก็อย่าลืมทิ้งร่างแยกไว้ด้วยไว้สักจุดหนึ่งตรงกลางตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็วาร์ปกลับมาที่เดิมแล้วก็ตีก็วาร์ปมาอะไรเงี้ยก็ทิ้งล่างไว้ด้านบนด้านล่างก็สวิปคือถ้าเราทำอย่างเงี้ยจนคล่องนะครับเวลาซีมอนอ่ะมันจะไปได้ค่อนข้างทั่วแมปก็ทำให้เราการเล่นจะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เป็นสกิลแต่ละสกิลเนี่ยของคลาสนี้ก็บอกว่าในการคูลดาวน์เนี่ยคูลดาวน์นานมากและต้องอาศัยแบบการคิดนิดนึงนะครับเวลาจะทิ้งล่างแยกไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยนะไอ้ท่าเนี้ยถ้าแยกร่างออกมา4ร่างเวลาปลาชูเชียงก็จะเป็นอันใหญ่4อันแบบนี้นะประมาณนี้นะครับ Shadow Spear แล้วก็ Domination ก็เป็นท่าไอ้เนี่ยครับเข้าสู่ยุคมืด
ผมไว้ตรงไหนวะเดอะบิลเวลาเรากดเนี่ยมันก็จะเป็นจอมืดๆแบบนี้เลยแล้วก็ผลของสกิลก็คือจะตีมอนทั่วจอนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์เพิ่มเติมผมก็ไม่ได้อ่านอะไรมากมายนะมันเขียนว่ายังไงเอ่ยดูแป๊บนึงมันอยู่สกิลคลาส4นะอันนี้เฮ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นไฮเปอร์สกิลนี่ครับโดมิเนชั่นสกิลมันค่อนข้างเยอะนะเนี่ยนะครับ 1,000 ดาเมจสูงสุด10ครั้งโดน15เป้าหมายทั่วจอนะครับเวลาใช้ก็จะเป็นผลของดาร์กเมจด้วยนะคือถ้าเราตีแล้วมอนสเตอร์ติดดาร์กเมจอยู่เนี่ยมันก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มไฟนอลดาเมจ 20% ที่เรท 100% ก็คือถ้าเกิดว่าเข้าสู่โหมดเดมิเนชั่นน่ะหรือว่าเขาเรียกว่ายุคมืดนะก็คือเข้าสู่โหมดดาร์กเมจน่ะเราจะได้คีเรทเพิ่มดาเมจไฟนอลดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับท่านี้ก็ละแค่นี้ไม่มีอะไรลืมพูดถึงไฮเปอร์สกิลเลยขอโทษด้วยเดี๋ยวมาดูพาสซีฟไฮเปอร์สกิลก็จะมีค่าเพิ่มดาเมจ 20% อะไรพวกนี้ครับเพิ่มดาเมจบอสเพิ่มคีเรท10เพิ่มลดคูลดาวน์ของท่าดาวโอเมนแล้วก็เพิ่มจำนวนเป้าหมายที่โดนของท่าดาวโอเมนนะครับเพิ่มดาเมจท่าดาวโอเมนส่วนมากก็จะถ้าเป็นพวกไฮเปอร์พาสซีฟเนี่ยก็จะเป็นของดาวโอเมนซะส่วนใหญ่แต่ที่ผมไม่ได้อัพก็คือจะมีเพิ่มเกาะ 3% ตามแม็ก HP นะครับไม่ได้อัพส่วนมากก็จะอัพเป็นดาเมจในส่วนของไฮเปอร์สกิลไม่มีอะไรละอัติเบทสกิลก็จะมีเพิ่มดาเมจ 10% ระยะเวลา60วินาทีแล้วก็ท่าแยกล่างครับเป็นในส่วนของGuard of Shadow นะครับยากล่างสูงสุด4ล่างคูดาวสกิลนี้นานสกิลนี้เนี่ยผมแนะนำให้ใช้กับบอสจะดีกว่ากับมอนปกติก็ใช้ได้ครับถ้าเราจะใช้นะแต่ปกติถ้าตีกับบอสจะเวิร์กกว่าแยกออกมา4ล่างปกติมันจะเป็นท่ายากล่าง2ล่างใช่ไหมถ้าเราใช้ก็จะเป็น4ล่างเวลาเราใช้ท่าแบบพวกเนี่ยนะครับท่าปลาพวกเนี้ยมันก็จะเป็นสี่ล่างปลาชูเทียนออกไปแบบนี้เป็นท่าที่โคตรแรงเป็นท่าเบิร์ดดาเมจนะอ่ะจบไปละเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสรุปสั้นๆเลยก็คือวิธีการเล่นนะครับเบื้องต้นเลยคือเปิดสกิล Shadow Bat เปิดสกิลต่างๆเสร็จเปิดแยกล่างเสร็จแล้วทีนี้เราก็กดสกิลทิ้งล่างปอมไว้ครับตรงกลางแมปก็ได้เราก็เปิดดาร์กโอเมนกลับมาที่เดิมแล้วก็ตีแล้วข้างข้าวมันก็จะบินไปแล้วก็ปล่อยดาร์กโอเมนวนไปแบบนี้ครับแล้วก็กลับมาที่เดิมคือมันจะมีท่าแยกล่างด้วยนะเห็นไหมปล่อยดาร์กโอเมนดาร์กโอเมนเนี่ยยิ่งเราตีนะครับเราก็จะคูลดาวไวขึ้นนะอย่าลืมเปิดโหมดไอ้นี่ด้วยนะดักเนี่ยการเล่นก็ไม่มีอะไรก็คือกดท่าสเปียร์ด้วยนะอย่าลืมกดท่าสเปียร์แล้วก็ยิ่งเราแยกล่างออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทิ้งล่างไว้ช่วงแบบกลางๆแมปข้างคาวมันก็จะเกิดดีขึ้นปล่อยข้างคาวดีขึ้นนะครับสเปียร์ก็จะเกิดบ่อยขึ้นก็คือเป็นท่าที่ต้องอาศัยร่างเงานะครับก็สวิปไปสวิปมาค่อนข้างบ่อยสวิปในที่นี้หมายถึงว่าวาร์ปไปวาร์ปมานะแล้วก็ปล่อยชาร์โดบิดประมาณนี้มันก็จะตีทั่วจอการเล่นก็ประมาณนี้ครับก็เป็นท่ามันค่อนข้างกดเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรขนาดนั้นตีไปกดปุ่ม X ปล่อยร่างฟอร์มมาอะไรอย่างนี้กลับมาที่เดิมปล่อย Shadow Beat ปล่อย Dark Omen อะไรก็ว่าไปแม้ Dark Omen จะออกมาบ่อยขึ้นนะครับยิ่งเราตียิ่งคูลดาวน์ไวประมาณนี้แล้วกันก็ต้องหัดเล่นนะเนาะคิวอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงนะครับอาจจะดูเข้าใจยากแล้วตัวก็ค่อนข้างบางด้วยแต่ถ้าเล่นดีๆเล่นจนชำนาญแล้วเนี่ย
ผมว่าเป็นคลาสที่โอเคเลยก็ไม่มีอะไรครับตีปกติปล่อยสกิลสกิลไหนมาก็ปล่อยก็กดปล่อยชาโดว์บิดเข้าไปข้างข้าวมันก็จะบินตีให้เรายิ่งเราตีข้างข้าวยิ่งบินยิ่งเกิดมันก็จะวนอยู่เงี้ยครับปล่อยท่าไม่มีมันไม่ได้มีท่าใหญ่ๆเหมือนพวกดูเอลเบสใช่ไหมที่มันจะมีท่าใหญ่แบบกดสกิลนึงแบบเด้งรัวๆอะไรขนาดนั้นนะอ่ะอย่าลืมเปิดรูนด้วยนะผมลืมเปิดรูนตลอดเลยจะได้ XP เก็บตังค์ด้วยนะครับปล่อยล่างฟอร์มไปเห็นไหมล่างฟอร์มจะอยู่ตรงกลางแล้วเวลาเราปาเนี่ยตรงกลางก็จะตีตามเราด้วยนะครับเราก็สวิปกลับมาด้านบนปล่อยดาร์คโอเมนสวิปกลับไปตรงนี้ตีอะไรเงี้ยปล่อยดาร์คโอเมนสวิปกลับมาตีตรงนั้นปล่อยมันตีตรงนั้นนะปล่อยดาร์คโอเมนปล่อยชาโดว์บิดช่วงคัทหลังมาเนี่ยตัวละครเราจะตายไม่บ่อยแล้วครับเพราะมีท่าเด้งเกาะแล้วพวกทั้งคราวเนี่ยมันปล่อยออกมาจำนวนเยอะขึ้นจะทำให้เราเซฟค่อนข้างในระดับหนึ่งเล่นง่ายขึ้นแหละโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะ